หากวันหนึ่งนักแข่งรถไม่มีขาแล้วเขาจะอยู่กันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีคนรักรถทุกท่านด้วยครับพวกเราเรียวทม์คาแมกกาซีนเคยนำเสนอชีวประวัติของนักแข่งดังๆแบบคร่าวๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเคจิสุติยะเจ้าของตำนานดริฟท์คิงหรือคุณบรูซแมคลาเรนผู้ที่ประสบความสำเร็จจากความใจรักแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะหยิบคนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยจะดราม่าขนาดไหนเรามาฟังกันครับกับอเล็กซานดี อเลสซานดโดอเล็กซานาดีเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1966ที่เมืองโบลยาประเทศอิตาลีเป็นลูกชายของนายดีโนโและนางแอนนาซานาดีและมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อคริสตินาซานาดีซึ่งครอบครัวของเขามีฐานะปานกลางค่อนไปทางลำบากต่อมาครอบครัวของเขาก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ชานเมืองขณะที่เขาอายุ4ขวบภายในเวลาไม่นานชีวิตภายในครอบครัวก็พลิกผันเป็นครั้งแรกจากการที่คริสตินาผู้เป็นพี่สาว ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี1979เขาแต่งงานกับเดนิเอล่าเมื่อปี1996และให้กำเนิดบุตรชายชื่อนิโคโลซานาดีเมื่อวันที่7กันยายนปี1998จุดเริ่มต้นในวงการมอเตอร์สปอร์ตเริ่มต้นจากการแข่งรถโกคาร์ทตอนอายุ13ปีแต่เนื่องจากฐานะทางการเงินทําให้เขาไม่ได้มีรถดีๆเป็นของตัวเองเขาใช้ท่อแป๊บที่เหลือจากการทํางานของพ่อและล้อจากถังขยะมาประกอบเป็นรถของตัวเองเข้าแข่งขัน และทำผลงานได้ดีมากสิ่งเดียวที่ทําให้เขามีกําลังใจในการทําตามความฝันคือแรงสนับสนุนจากครอบครัวแต่เมื่อถึงช่วงที่เหมาะสมที่เขาจะสามารถไต่เต้าไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นกับไม่สามารถทําได้เพราะข้อจํากัดในเรื่องของเงินการมีเพื่อนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งประโยคนี้อาจจะเป็นจริงสําหรับอเล็กซานดีเพราะเพื่อนของเขาที่เข้าแข่งขันโกคาร์ดมาด้วยกัน เป็นลูกชายเจ้าของโรงพิมพ์ที่สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำรรและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผลักดันความสามารถให้เติบโตขึ้นไปอีกจนเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูลาทีได้อันดับที่5ในปี19 8 8ในปี1989สซานาดี้ได้ตำแหน่งโพลโพสิชัน2ครั้งและขึ้นโพเดียมถึง3ครั้งถึงแม้ว่าทีมของเขาจะเปลี่ยนการใช้น้ำมันมาเป็นแบบไร้สารตะกัวที่ส่งผลให้พละกําลังของรถลดลงก็ตามในปี1991สซานาดี้เข้าแข่งขันในรุ่นฟอร์มูล่า3พ0 0 ภายใต้สังกัดทีมอิวบาลอเน่รามแพนเต้ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆในขณะนั้นและเขาก็ทำผลงานได้ดีมากด้วยการคว้าชัยชนะมาถึง2ครั้งในฤดูการเดียวกันได้อันดับที่2ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ผลงานของซานาดี้ที่ผ่านๆมาทําให้เขาได้เข้ามาเป็นนักขับสำรองและนักขับทดสอบให้กับทีมฟอร์มูล่าวันหลายทีมเช่นเจฟเวนตอัพจอแดนในปี1991มินาดี้และเบเนตันในปี1992 จนกระทั่งเขาได้เข้ามาเป็นนับขับตัวจริงให้กับทีมโลตัสในปี1993ผลงานในปีนั้นเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากทำคะแนนได้เพียงแค่สนามประเทศบราซิลเพียงสนามเดียวส้ำร้ายเขายังประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บขณะที่เขากำลังปั่นจักรยานส่งผลให้กระดูกหักอยู่หลายจุดวิบากกรรมตลอดปียังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ซานาดีเข้าซ้อมในสนามสปาประเทศเบลเยียมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งจริงวันที่29สิงหาคมปี1993 อย่างที่เรารู้กันครับว่าทีมโลตัสเนี่ยมักจะหาเทคโนโลยีล้ำๆเจ๋งๆมาใส่ในตัวรถอยู่เสมอแต่เนื่องจากเทคโนโลยีบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะนํามาใช้จริงความผิดพลาดย่อมต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วและมันก็เกิดขึ้นกับซานาดีเข้าจนได้อุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เขาพลาดการแข่งขันในปี1994ถึง4สนามกว่าจะกลับมาแข่งได้ก็ปาเข้าไปสนามที่5ที่ประเทศสเปนซึ่งก็มีปัญหาอีกแล้วกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของทั้งทีมโลตัส และตัวซานาดีเองเขาทำผลงานได้ดีที่สุดได้แค่ที่13เท่านั้นหลังจากทีมโลตัสตัดสินใจถอนตัวออกจากฟอร์มูล่าวันอย่างถาวรซานาดีก็ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการแข่งขันรถสปอร์ตผลงานแรกของซานาดีคือการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Porsche Supercup ที่สนามอิโมล่าในปี1995ซานาดีย้ายไปแข่งขันรายการ c a r ์ Championship ให้กับทีม Chip Ganassi ซึ Gan ่งรถมีลักษณะหน้าตาคล้ายฟอร์มูล่าวันแต่จะขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากการแข่งขันรายการนี้ใช้เครื่องยนต์ของ Honda บวกกับทักษะฟอร์มูล่าวัที่ติดตัวมาถือได้ว่าเขาเฉิดฉายที่สุดในรายการนี้และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องถึงขั้นที่ทำให้ทาง Honda เปิดตัว NSX รุ่นพิเศษ a l e x a n d a d i Edition ในปี1999เลยทีเดียวครับในปี1998เขากลับเข้าสู่สนามฟอร์มูล่าวัอีกครั้งภายใต้ทีม William Racing ช่วงชีวิตในอาชีพเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักเพราะรถของทีมวิลเลียมยังไม่เข้าที่ทําให้เขาตัดสินใจฉีกสัญญา3ปีทิ้งและกลับไปแข่งขันต่อในปี2000ให้กับทีมโมนันและทําผลงานได้ดีในงานแข่งมอร์ซอนอินดี้ o ทรอนโตด้วยการคว้าอันดับที่4และแล,ะแล้วไฮยนะก็มาเยือนเขาจนได้ครับ15กันยายนปี2001 Sanati โอ้านในการแข่งขันอเมริกันเมมโมรียลที่สนามลอสซีส r ริงประเทศเยอรมนีรถของซานาดีเสียการควบคุมในจังหวะที่ออกจากพิษไหลเข้าไปขวางเส้นทางวิ่งของแพทริกคาร์เพนเตอร์ซึ่งทางแพทริกคาร์เพนเตอร์เองก็สามารถหลบได้ทันแต่ดูเหมือนโชคชะตาก็ยังจะเล่นตลกอีก เพราะอเล็กซ์ทาเลียนีที่วิ่งมาด้วยความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับไม่สามารถหลบซานาดี้ให้พ้นได้พุ่งเข้าใส่รถของเขาอย่างจังอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เขาต้องเสียขาไปทั้งสองข้างเสียเลือดไปถึง3ใน4หัวใจหยุดเต้น7ครั้งตลอดทางส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้เวลารวม54นาทีการผ่าตัดเสร็จสิ้นหลังจากมาถึงโรงพยาบาลแล้ว3ชั่วโมงและเขาต้องนอนโคม่าถึง3วันเต็มกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ แพทย์สนามที่เข้ามาช่วยชีวิตซานาดี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างที่วิ่งเข้าช่วยเขาเสียหลักลื่นก็คิดว่าลื่นน้ํามันแต่เมื่อก้มมองดูแล้วเขาพบว่ามีแต่เลือดนองกับพื้นครับช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นวินาทีเป็นวินาทีตายจริงๆถึงแม้อเล็กซานดีจะไม่เหลือขาซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญของนักแข่งรถแล้วก็ตามนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนักแข่งของเขาจะจบลงแล้วหลังจากพักฟื้นอยู่2ปีในปี2003เขาก็ได้โอกาสกลับมาขับในสนามลอสอิสริงอีกครั้ง เพื่อแข่งต่อให้จบชดเชย13รอบที่เสียไปซึ่งก็เป็น13รอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะเขาต้องขับด้วยรถที่แต่งมาเป็นพิเศษให้เบรกและเร่งด้วยมือไม่ใช้เท้าในปี2003เขาเข้าแข่งขันในรายการ European Touring Car Championship สังกัดทีม BMW ด้วยรถที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษที่ใช้คู่กับขาเทียมและจบที่อันดับที่7เรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือในปี2005ที่รายการแข่งขันเปลี่ยนชื่อเป็น World Touring Car Championship จากการแข่งขันระดับภูมิภาคยุโรปกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกซาดีคว้าแชมป์ในสนามนี้ได้สำเร็จครับและยังคว้าแชมป์ในสนามที่ตุรกีปี2006และสนามที่สาธารณรัฐเช็กในปี2008และ2009ไปแข่งขันต่อในรายการอิตาเลียนซ e r เปอร์ทัวริสโมแชมเปี้ยนชในปี2005คว้าแชมป์8สนามจากการแข่งทั้งหมด12สนามพฤศจิกาย,ยนปี2006 เขากลับมาอีกครั้งในวงการฟอร์มูล่าวันในฐานะนักขับทดสอบให้กับทีม BMW ที่สนามในเมืองวาเลนเซียประเทศสเปนรถที่เอามาใช้ขับก็เหมือนกับตอนที่แข่งคาร์เครับเร่งและเบรกด้วยมือหลังจากที่ได้ขับในสนามนี้เขาได้กล่าวว่าปัญหาหลักของการขับคือต้องใช้มือขวาข้างเดียวในการบังคับพวงมาลัยและใช้คันเร่งด้วยมือซ้ายหลังจากการแข่งขันในสนามนี้เขาได้กล่าวอีกด้วยว่า ผมรู้ตัวดีว่าผมไม่สามารถเซ็นสัญญาให้กับทีมฟอร์มูล่า1ได้แล้วแต่การได้โอกาสกลับมาขับฟอร์มูล่า1แบบนี้เป็นอะไรที่ตื่นตันใจที่สุดในปี2007เป็นช่วงชีวิตที่ซานาดีมีความสนใจในกีฬาคนพิการเป็นพิเศษเขาคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันแฮนด์ไซเคิลจากรายการนิวยอร์กซิตี้มาราทอนด้วยระยะเวลาการซ้อมเพียงแค่เดือนเดียวในปี2009เขาคว้าชัยชนะในการแข่งขันเวนิสมาราทอนตามมาด้วย โรมซิตี้มาราทอนในปี2010และนิว York City Marathon ในปี2011ในปี2012เป็นช่วงปีที่ซานาดีมีผลงานเจ๋งๆอยู่พอสมควรทั้งการคว้าเหรียญทองในกีฬาพาราลิมปิกรุ่น Men's Road Time Trial H4 และรุ่น H4 Road Race และได้เหรียญเงินในรุ่นทีมผสมเมื่อเดือนกันยายนแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ซานาดีเข้าแข่งขัน BMW DTM ที่สนามนูเบิร์กลิงวิ่งไปทั้งหมด32รอบผลงานในปีนั้นทำให้เขาได้รับการบรรจุชื่อในหัวข้อ The Man of the Year ปี2012บนสื่อรถยนต์ระดับโลกอย่าง Top Gear นั่นเองครับความใจรักในยานยนต์ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะในเดือนมกราคมปี2019ซานาดีเข้าแข่งขันใน24 Hours of Daytona ด้วยรถ BMW M8 GTE แต่งพิเศษกิมของเขาได้อันดับที่32 overall จากอันดับที่9ในรุ่น Grand Touring Endurance 19มิถุนายนปี2020ซานาดีประสบอุบัติเหตุในขณะที่เข้าแข่งขัน HandCycle ระหว่างที่วิ่งบนเส้นทางลาดเขาเสียการควบคุมและชนเข้ากับรถบรรทุกจนเกิดการบาดเจ็บสาหัสบ,บริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะใช้เวลาพักรักษาตัวจนออกจากโรงพยาบาลมาใช้ชีวิตตามปกติถึง1ปีครึ่ง ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2022บ้านของซานาดีเกิดเพลิงไหม้จากการลัดวงจรของแผงโซลาเซลล์ทำให้อุปกรณ์การแพทย์ที่เขาใช้รักษาตัวจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเสียหายซานาดีบาดเจ็บซ้ำสองจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งก่อนจะกลับบ้านมาใช้ชีวิตปกติใน76วันให้หลังและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของอเล็กซานาดีที่เรานำมาฝากกันครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ครอบครัวจะไม่ได้มีเงินอะไรมากมาย ถึงแม้จะต้องพบเจอนาทีเฉียดตายถึงแม้จะต้องเสียขาไปทั้งสองข้างแต่เขาก็ยังคงจับพวงมาลัยทะยานไปข้างหน้าไม่มีถอยเรื่องราวของเขาเป็นสิ่งเตือนใจเราเสมอครับว่าแม้จะล้มไปอีกสักกี่ครั้งต่อให้เราจะไม่เหลือขาแล้วก็ตามพลังใจคือสิ่งเดียวที่ฉุดเราให้กลับมายืนได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่กำลังท้อแท้รู้สึกเหมือนโชคชะตามไม่เข้าข้างกลับมาลุกขึ้นยืนและไม่หยุดตามความฝัน ไปจนถึงบทสรุปที่สวยงามเหมือนอย่างนักซิ่งไร้ขาแต่หัวใจแกร่งคนนี้อเล็กซานารีอย่าลืมกดติดตามช่องทางของพวกเราเรียวไทม์คาเิกระสีนบน YouTube Facebook เว็บไซต์และ TikTok ปีนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรากลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนอย่างที่อเล็กซานารีเคยทำครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ